ริญก้าวหน้าและผาสุกขอทุกท่านจงสดับรับคาถาเพื่อนำไปปฏิบัติหัจจัญญาตามสมควรแก่เวลาและนาทีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะระโลกัสสมิงปฏิทาโหติปาลินันติ นมัสถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจะมาเกิดมีแด่พระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก็เกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจะมาเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนผู้ที่ร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหญิงทั้งชายเพื่อความสะดวกสบายก็อมรงด้วยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้50นาทีต่อแต่นี้ไปอาตมาภาพจะได้นำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังนำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสืบเนื่องจากวันนี้เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านในการที่จะมาร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพของคุณพ่อเฟืองซ่อนกิจผู้ที่ล้มเสียหายตายเสียจากไปซึ่งก็มีคณะเจ้าภาพผู้ประกอบไปด้วยลูกหลานญาติพี่น้องก็ได้ร่วมกันตั้งศพของคุณพ่อบำเพ็ญกุศลมาเป็นประจำทุกค่ำคืนแล้วในวันนี้ทางเจ้าภาพก็ได้มีจิตศรัทธาอันแรงกล้าก็ได้กราบอาราธนานิมนต์ให้ธรรมภาพมาเป็นองค์แสดงธรรมก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อาลัยจากการจากไปของคุณพ่อเฟืองซ่อนกลิ่นซึ่งท่านได้จากบุคคลที่ท่านรักแล้วก็จากบุคคลที่รักท่านไปอย่างไม่มีวันกลับตรงกับสำนวนคนโบราณได้บอกไปไม่กลับรับบ่ตื่นฝืนบ่มีหนีบ่หมกกบบ่วิตมาเถิดขมิ้นมาเถิดลาวนะโยมครับฟังหูเหลืองบ่ละโยมอาจจะมีไทยบ้างผสมกับลาวบ้างนะโยมนะแต่ขมิ้นไม่ได้โยมพอดูหน้าตาธรรมภาพก็ออกไปทางญี่ปุ่นนะโยมนะซึ่งเป็นสัจธรรมความเป็นจริงที่เราท่านทั้งหลายจะต้องประสบพบเจอวันนี้อยู่ใต้ชายคาวันข้างหน้าอยู่ใต้ฝาโลงเหมือนคุณพ่อเฟืองแน่นอนโดยเฉพาะโลงศพนี่ไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่โลงศพนี่มีไว้ใส่คนตายคนโบราณเป็นจะคว้างตายดีแขวนข้อถูกบาดยางไผ่กับแขวนอ่อนตอนเสมอดามดังกันว่างตายดีแควนข้อตุบาทยังตื่นย่ำเบอร์เสาเห็นหนาจังบัญญัติโดยเฉพาะท่านบอกอันชีวิตคนเราก็เท่านี้จนหรือมีคนเราก็เท่านั้นวาสนาคนเราไม่เท่ากันอันความตายเท่านั้นที่เท่าเทียมอันชีวิตคนเราก็เท่านี้ตายเป็นผีต้องลงลงอย่าสงสัยถึงใหญ่โตข้าฟ้าสักเพียงใดก็ไม่ใหญ่ไปกว่าลงเมื่อลงนอนอันชีวิตคนเราก็เท่านี้มีชีวีแสนสั้นนักยากอยู่ยังเกิดต้องตายสลายไปไม่จีรังชีวิตอย่างควรสร้างเสริมเติมความดีดังนั้นหมู่เฮาเจ้าข่อยที่นั่งอยู่ในตายหมดแหละโยมเพียงแค่จะตายช้าตายเร็ววันนี้อาจจะเป็นคิวของคุณพ่อเฟืองซ่อนกลิ่นวันหน้าอาจจะเป็นคิวของเราก็ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้เราไม่ประมาทมีโอกาสก็ควรที่จะระลึกนึกถึงความตายเข้าไว้แต่คนเราก็แปลกโยม
แบบยังไงพอมีใครพูดคำว่าตายขึ้นมาส่วนมากเราก็จะไปด่ากันอย่าว่าด้วยเป็นสิ่งที่อัปมงคลเพิ่นน่ะมันคล่ำเพิ่นน่ะตกปากเพิ่นน่ะแท้ที่จริงความตายนี่เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องเกี่ยวพันอยู่กับมันตลอดนะโยมนะเห็นไหมเวลาเราอุทานห่อนก็ห่อนสิตายหนาวก็หนาวสิตายหิวก็หิวสิตายแม้กระทั่งมีความสุขก็มีความสุขจะตายก็ลองคนฟังผ่าเทศด้วยกันล่ำข้าสิตายเพิ่นบ่คือสิเทศยังผ่าแผลเพิ่นมาห่อนก็ห่อนเพิ่นบ่ทั้งอยากกลับเฮือนอยู่เพิ่นบ่ฉะนั้นเราจะตายอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราใช้ชีวิตเปรียบเสมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตเหมือนพระพุทธเจ้าเคยถามพระอานนท์ว่าอานนท์วันนี้เธอระลึกนึกถึงความตายกี่ครั้งพระอานนท์ตอบว่า2ครั้งพระเจ้าค่ะกี่ครั้ง10ครั้งพระเจ้าค่ะ20ครั้ง 1,000 ครั้งพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าอานนท์เธอยังประมาทอยู่ลมหายใจเข้าออกเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตฉะนั้นท่านให้เราใช้ชีวิตเปรียบเสมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายถ้าเราได้ใช้ชีวิตเปรียบเสมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายมันจะทำให้เราไม่ประมาทถามโยมหน่อยก็แล้วกันโยมโยมทายกก็แล้วกันในฐานะที่เสียงดีกว่าอาตมาภาพถ้าโยมพ่อทายกรู้ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของตัวเองอีกหนึ่งชั่วโมงทายกจะตายสมมตินะถ้ารู้ว่าอีกหนึ่งชั่วโมงจะตายทายกจะทำอะไรฮัลโหลถ้ารู้ว่าตัวเองจะก็พูดปากเปล่าไม่ต้องพูดใส่ไมค์ยอมถ้ารู้ว่าตัวเองจะตายอีกหนึ่งชั่วโมงจะทำอะไรอย่าบอกนะว่าภรรยาใหม่อย่าบอกได้ว่าเมียใหม่อาตมาภาพไปถามแบบนี้หลายเพศหลายวัยเนี่ยเขาก็ได้รับคำตอบที่แตกต่างกันถ้าไปถามเด็กเขาก็จะตอบอีกแบบหนึ่งถามคนแก่นี่ก็จะตอบอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าไปถามผู้ปฏิบัติธรรมนี่เขาก็จะตอบอีกอย่างหนึ่งถามเด็กอาจจะหัวอีกหนึ่งชั่วโมงเจ้าสิตายเจ้าสิเหตุจังไรเด็กเขาจะตอบว่าจะบอกรักแม่ก็เลยถามเขาหนูไม่เคยบอกรักแม่หรอลูกเคยตอนไหนตอนขอเงินแม่ขวานเจ้าแห้งๆเอามาหาลอยเขาบอกรักแม่ตอนนั้นแต่ถ้าไปถามคนเท่าเพื่อที่จะเป็นเสบียงในการที่จะไปพบหน้าชาติหน้าแต่ถ้าไปถามผู้ปฏิบัติธรรมแบบโยมผู้ปฏิบัติธรรมก็จะตอบว่าจะทำใจเพราะอะไรโยมเพราะมันมีคำที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเอาไว้ว่าแปลเป็นภาษาไทยให้โยมเข้าใจง่ายๆว่าจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสตายไปแล้วไปสู่ทุกขติแต่ถ้าจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองนี่ตายไปแล้วไปสู่สุขติโลกสวรรค์โยมคนเราจะทำความดีมาทั้งชีวิตก็ตามแต่จิตสุดท้ายก่อนที่จะตายนี่ห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินสริงคาจิตมันเศร้าหมองไม่ผ่องใสตายไปแล้วไปทุกขติก่อนนะห่วงลูกห่วงหลานหลายจิตเศร้าหมองตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นหมาถ้ากินขี้ลูกขี้ล้านเจ้าของเพราะว่าห่วงเขาแห้งห่างจากเขาไปเลยแต่ถ้าห่วงทรัพย์สมบัติสิ่งของเงินทองมากมายจิตมันซ่อมบ่ไม่ผ่องใสตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นจระเข้นี่ละมาบ้านเราข้างหนองโยมเคยไปร่วมบุญกฐินไหมในบุญกฐินนี่มันจะมีธงกฐินโยมแม่หลายท่านหลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไปวัดอาตมาภาพอยู่เป็นประจำงานกฐินก็ไปในบุญกฐินนี่มันจะมีธงกฐินธงกฐินหนึ่งในนั้นก็จะมีธงจระเข้จระเข้ตัวนั้นก็คืออดีตเศรษฐีคนหนึ่งโยมเศรษฐีคนนี้แกเป็นคนที่รวยมากถ้าจะเปรียบเทียบความรวยให้โยมได้เห็นภาพก็คือตลอดชีวิตของแกจะใช้เงินวันละ1ล้านก็ไม่หมดเพราะว่าแกรวยมากแต่ห่อบ่มีหรอกเงินล้านโยมมีแต่หัวล้านเนาะโยมเนาะแต่แกรวยมากจะใช้เงินวันละล้านนี่ก็ไม่หมดแต่อันนี้จากแกประมาททรัพย์สมบัติเงินทองที่แกหามาได้โยมแทนที่จะมาซื้อกินแทนที่จะให้
ย่านแต่ลูกย่านแต่หลานได้ใส่สมัยก่อนนี่มันไม่มีธนาคารออมสินธนาคารธ.ก.ส.ธนาคารกรุงไทยเหมือนทุกวันนี้โยมก็อาศัยด้วยการไปขุดดินอยู่ข้างบ้านตัวเองนั่นแหละข้างสระน้ำขุดดินเสร็จแล้วก็เอาทรัพย์สมบัติไปฝังไว้ทีนี้ก็ใช้ชีวิตแบบนี้ล่ำไปจนวันที่แกจะตายโยมแกก็ห่วงทรัพย์สมบัติสิ่งของเงินทองแกมากจิตมันเศร้าหมองไม่ผ่องใสตายไปแล้วไปเกิดเป็นจระเข้อยู่ข้างสระน้ำข้างบ้านตัวเองเฝ้าทรัพย์สมบัติที่ตัวเองได้ฝังดินไว้จระเข้นี่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำโยมอยู่ในบกได้ก็ไม่นานอยู่ในน้ำได้ก็ไม่นานอู้ใช้ชีวิตลำบากมากเลยเป็นสัตว์เดรัจฉานวันหนึ่งก็เลยมาเข้าฝันลูกชายตัวเองว่าลูกบักลาพ่อตายไปเราไปเกิดเป็นจระเข้เด้อว่าจ้ะอยู่ข้างบ้านเราอยู่ในหนองน้ำเฝ้าทรัพย์สมบัติที่พ่อฝังดินไว้ในขณะที่พ่อมีชีวิตอยู่เกิดเป็นจระเข้มันทุกข์มันยากมันลำบากหากินลำบากมากเลยลูกเอ้ยไปขุดเอาทรัพย์สมบัติที่พ่อฝังดินไว้หน่อยที่พ่อฝังดินไว้ในขณะที่เป็นคนน่ะเอาทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งแบ่งตั้งเป็นแบ่งทำบุญให้พ่อหน่อยพ่อจะได้ไปเกิดกับเขาเสียทีลูกก็สะดุ้งตื่นก็ไปตามความฝันโยมพอไปตามความฝันก็ไปเจอจระเข้จริงๆพอขุดลงไปก็เจอทรัพย์สมบัติมหาศาลมีแต่ทองเลยโยมทองแท่งก็เลยแบ่งเอาทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งตั้งเป็นบุญตั้งเป็นกองกฐินพอได้เวลาก็แห่กฐินไปในน้ำไปในเรือโยมจระเข้ผู้เป็นพ่อเนี่ยก็คาบดอกบัวลอยน้ำไปตามเขาอยากจะไปทอดกฐินกับเขาทีนี้พอไปถึงฝั่งโยมก็จะขึ้นไปทอดบนศาลาเนี่ยตัวเองเป็นสัตว์เดรัจฉานไปกับเขาไม่ได้ลูกก็เลยอยากให้พ่อเนี่ยได้ถวายกับมือบ้างก็เลยเอาผ้าสีขาวนี่มาวาดเป็นรูปจระเข้คาบดอกบัวก็เลยถือไปถวายพระพอถวายเสร็จพระให้พรเสร็จจระเข้ตัวนั้นขาดใจตายโยมด้วยบุญกุศลที่ลูกทำบุญอุทิศให้ในครั้งนั้นทำให้จระเข้ตัวนั้นได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสรวงสวรรค์นี่โยมคนเราก็เหมือนกันนะโยมนะจิตสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากคนเราจะทำความดีมาทั้งชีวิตก็ตามหรือแม้แต่ทำความชั่วมาทั้งชีวิตก็ตามแต่จิตสุดท้ายก่อนที่จะตายเนี่ยโยมนึกถึงบุญนึกถึงกุศลจิตมันผ่องใสไม่เศร้าหมองตายไปแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์ก่อนนะฉะนั้นคนเฒ่าคนแก่คนโบราณเนี่ยท่านจึงให้ความสำคัญจิตสุดท้ายก่อนที่จะตายพอทราบข่าวว่าบ้านไหนจะมีการล้มเสียหายตายเสียจากท่านก็จะนิยมในการที่จะนิมนต์พระนิมนต์มาให้ยังย่อมก็ลงกฎกับนิมนต์มาเอาซองตีเปิดบักนิมนต์มาเงินตีเปิดบักการนิมนต์พระมานิมนต์เพื่ออะไรโยมเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยมาสวดตัดเวรตัดกรรมให้หรือนิมนต์พระมาเพื่อที่จะให้ผู้ใกล้ตายได้มีโอกาสได้ไหว้พระรับศีลถวายทานเพื่ออะไรเพื่อจิตสุดท้ายมันจะได้ผ่องใสตายไปแล้วก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์หรือแม้แต่คนเฒ่าคนแก่คนโบราณก็จะบอกลูกบอกหลานบักลาอีลาพ่อโต้ไก่สิตายแม่โต้ไก่สิตายเราว่างไว้ก่อนถูกสิ่งถูกยางหาดอกไม้มาขอขมาแล้วหาดอกไม้นี่มาขอขมาท่านนะเอาดอกไม้นี่ไปใส่ไว้ในมือท่านไปกระซิบข้างหูท่านว่าเอาไปไหว้พระจุฬามณีเจดีย์อยู่บนสวงสวรรค์นะแม่นะนะพ่อนะโยมที่จริงคนตายไปแล้วจะไปสวรรค์จะลงนรกเนี่ยมันบริเกียวกับดอกใหม่เลยแต่ที่ท่านพูดแบบนั้นพูดเพื่ออะไรโยมเพื่อที่จะให้ผู้ใกล้ตายได้นึกถึงบุญนึกถึงกุศลจิตมันจะได้ผ่องใสตายไปแล้วก็จะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์โยมเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์สามเณรหรือว่าญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่หัวดำหัวขาวก็แล้วแต่เนี่ยเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้โยมมีเวลาเหลือบนโลกใบนี้เพียงแค่3วันเท่านั้นนี่นั่งอยู่นี่มีเวลาเหลือบนโลกใบนี้เพียงแค่3วันไม่มีใครได้มากกว่านี้3วันนั้นก็คือเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เมื่อวานเดี๋ยวเราใช้ไปแล้ววันนี้นี่เรากำลังใช้อยู่พรุ่งนี้จะได้ใช้หรือเปล่าเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้
ท่านนึกว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนกันนางฟังเหตุฟังธรรมอยู่ดีๆเนี่ยโยมยางออกไปถนนใหญ่อาจจะเจอรถชนอาจจะเสียชีวิตชาติหน้าอาจจะมาถึงก่อนพรุ่งนี้ก็ได้นี่ตามภาพเดินทางออกมาเที่ยงที่จริงนัดว่าจะมาแสดงธรรมเที่ยงพอดีหลวงพ่อเจ้าพระนางเปิดท่านไปที่วัดที่วัดอาตมาภาพมีโครงการบรรพชาสามเณรบวชเณรภาคฤดูร้อนมีสามเณรอีก62รูปแม่ค้าประมาณ40กว่ารวมพระเนรพี่เลี้ยง150กว่าชีวิตที่อยู่ที่นั่นว่าจะมาให้ทันโยมแต่ก็มาไม่ได้ก็ออกมาจากอำเภอสนมโยมที่วัดให้โชเฟอร์เหยียบ150เลยโยมเกือบไม่ได้เป็นพระเกือบเป็นศพนะโยมนะเกือบไม่ได้มาเทศให้โยมฟังเกือบนอนในโรงเหมือนคุณพ่อให้คนเขาเทศให้ฟังให้โยมตามภาพเดินทางอาจจะประสบอุบัติเหตุอาจจะเสียชีวิตชาติหน้าอาจจะมาถึงก่อนพรุ่งนี้ก็ได้ยังดีโชเฟอร์ตามมาพาขับรถเก่งทำเวลาได้บางวันอีกงานสองงานอยู่ไกลแสนไกลนี่ก็ทำเวลาสุดยอดมากเลยให้ยอมนะฉะนั้นชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้นะตามมาพาเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันโยมเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมาถึงก่อนหรือเปล่าหรือว่าชาติหน้าจะมาถึงก่อนเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้ท่านถึงบอกเราพบกันเพื่อจากการพบกันในครั้งนี้อาจจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายก็ได้การบอกรักกันการกอดกันครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ท่านถึงบอกดูแลกันและกันให้ดีเพราะไม่มีวันนี้สองครั้งเวลาที่สำคัญที่สุดก็คือเวลานี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้คนที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้แหละโยมไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายอย่ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราก็ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆในอภินหปัจเวกขณะพระพุทธเจ้าท่านให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆห้าสิ่งโยมเพื่อจะได้ไม่ประมาทท่านให้เราพิจารณาบ้างอะไรบ้างโยมหนึ่งท่านให้เราพิจารณาว่าหนีแก่ไม่ได้สองหนีไข้ไม่พ้นสามทุกคนต้องตายสี่ต้องไกลจากของรักห้าต้องเป็นไปตามวัฏจักรของกรรมนี่ห้าสิ่งห้าอย่างนี่ท่านให้เราพิจารณาเฮาพิจารณาในบ่ยอมอาจารย์ฮัลโหลเมื่อแต่มาพิจารณาสิเวลาหาอยู่หากินบ่เป็นบาพระอาจารย์ก็แล้วพระอาจารย์เป็นพระชั้นเราก็นอนเพิ่นว่าบ้าสิบ่เฮ็ดพระนอนจังได๋เฮ็ดบุญแต่ละเทื่อถวายแต่เสื้อก็หมอนแน่ๆแม่นครับแล้วหยั่นจอกบ่ได้นอนแล้วก็ได้นอนแท้ลองจอกถวายเกือบตัดหญ้าแล้วมันเราสิหญ้าตัดอยู่มัดเหงื่อเราก็ว่าฉะนั้นต้องพิจารณาบ้างนะโยมนะท่านเราพิจารณาอะไรบ้างโยม1ท่านเราพิจารณาว่าหนีแก่ไม่ได้นางโยนีบ่มีผู้ใดสิบ่เฒ่าบ่แก่มีบ่ย่อบ่มีอายุที่ได้มาคือเวลาที่เสียไปแก่ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วย่อมท้องแก่เก่าเดือนคลอดออกมาสังขารร่างกายของเฮาก็เจริญเติบโตไปเรื่อยๆเตาะแตะต้วมเตี้ยมเต็งตึงตรงเต็งต้องตายไปฉะนั้นคนโบราณอีสานท่านจึงเขียนเป็นปริศนาธรรมเอาไว้ว่ามีพญายักษ์ตนหนึ่งนามีหน้าสามหน้ามีดวงตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบหรี่มีปาก12ปากมีฟันไม่มากปากละ30ซี่กืนกินสัตว์ทั่วทั้งปฐพีพญายักษ์ตัวนี้นี่ชื่อว่าอะไรผู้ใดตอบได้ให้พันหนึ่งหมดเวลาบ้าอย่าเสียเงินพันว่านี่อย่าโยมแม่ก็ตอบกันเดี๋ยวมึงจะได้บอกหนึ่งผมกำลังอาบปากสิตอบเมื่อเวลาเลยแหละผู้ขาวพญายักษ์ตัวนี้ชื่อว่าอะไรโยมที่มันกำลังกืนกินเราอยู่ชื่อว่าการเวลานะการเวลาโมเมนต์โควิดนะการเวลามันกำลังกืนกินเราอยู่ทำไมเรียกว่าการเวลามีพญายักษ์ตัวหนึ่งนามีหน้าสามหน้าปีหนึ่งก็มีอยู่สามฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาว
มีดวงตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างก็คือกลางวันข้างหนึ่งริบหรี่ก็คือกลางคืนมีปาก12ปากปีปีหนึ่งมี12เดือนมีฟันไม่มากปากละ30ซี่เดือนเดือนหนึ่งโดยเฉลี่ย30วันกืนกินสัตว์ทั่วทั้งปฏิพีพยายักษ์ตัวนี้ชื่อว่ากาลเวลาโยมหมูเฮาจอกข่อยที่นั่งอยู่นี่มันกำลังกืนกินเฮาอยู่ได้กืนกินจะไหนดวงตาที่เคยคมกลมวาวมันก็กินให้ขาวฟางเป็นฝ้าฟันที่เคยเรียบเหมือนระเบียบมุกดามันก็กินให้กลับมาเหลือแต่เหงือกแดงๆเส้นผมที่เคยดกดำมันก็กินให้ขาวราวกับแป้งไอ้เนื้อหนังที่เคยเต่งตึงเปียกประหนึ่งผิวแตงมันก็กินให้ตอกแตกโตกเต่งแล้วก็ต้องตายเห็นไหมคนโบราณท่านพูดเอาไว้ว่าดำกับขาวยาวกับสั้นมั่นกับพรหย่อนกับตึงซึ้งกับเกียรติท่องบริพิธบาทเท่านี้หรอกเด็ดแต่ว่าครับเพื่อสมองคนเราปุ๊บคนเราคนปวดแต่ผมหงอกคนกับเพื่อหงอกผมเน่ลบผมไอ้กู้ไอ้กู้สิจางมึงเสลาบาดคนละสมัยผู้ขาเป็นเด็กหน่อยอยู่กับยานี่ดำกับขาวก็คือผมยาวกับสั้นก็คือสายตาเป็นเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยโอ้แนมยังสัดเจนเนาะเอามาแล้วแนมยังก็ไปเห็นหงน้อยเนาะอันหลานหน่อยยืนอยู่ด้านหน้ามึงเป็นผู้ใดล่ะล่ะกูก็บ่เคยเห็นหน้ามึงเปิ่นว่าที่แท้หลานเจ้าของมึงมาจากบ้านใดล่ะเพิ่นว่าต้องอาศัยใส่แว่นตาบ้างแหละบางคนก็ไปลอกตาบ้างแหละครั้งที่1ครั้งที่2บ้างแหละนี่ยาวกับสั้นมั่นกับคอนคืออะไรโยฟันแต่ก่อนจะขบจะเคี้ยวจะกินอะไรเนี่ยโอ้ยจิ๋มมันแสบเอามาแล้วกินยังก็บ่ได้ยำยังก็บ่ได้เขียวบ่มีโยมโยมว่าแต่ผีหลอกหลอกมันนะมีแต่เหงือกแดงๆบ่มีเขียวนี่ว่าแต่ผีปอบพี่น้องนี่มั่นกับคอแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยเป็นอายุยังบ่ทันหลายนี่เขียวมาบ่ต้องตามก็เขียวได้ทุกมื้อนี่ตกต่ำแม่นบ่โยมนี่มั่นกับคอย่อนกับตึงนี่คือหยังโยมโหเออไปถามบาทหนึ่งย้อนกลับตึ้งคือยังน่มเป็นว่าว่าเห็นผาบเลยใครว่าย้อนกลับตึ้งก็คือหูเถามาแล้วก็หูพอดีที่มาเนี่ยเขาถามยังกะฮะฮะจักว่าหายยังอยู่มัดมือยังซึ้งกับซึ้งก็คือความจำเถามาแล้วก็ล้มหน้าล้มหลังยังผาผาบาอยู่กับน้ำหาผาบมัดมือแพ้เคียนหัวอยู่กับแพ้กูไปใส่เป็นว่ากินเขาแล้วก็ว่าจะขอเมื่อท่านได้กินเป็นว่าฉะนั้นนั่นให้เราพิจารณาเป็นประการแรกเลยว่าหนีแก่ไม่ได้ปลายชีวิตของเราคือเท่าแก่สังขารโทรมสุดใกล้จุดหมายหูมันอื้อมือมันสั่นตามันลายจับพิกายหมายสู่พวกก็มานั่นก็เตือนไว้ว่าอย่าประมาทมัจจุราชสนใจฝันใฝ่หาไม่นานนักจะต้องสิ้นดิ้นชีวารีบนำพาสร้างทำแต่กรรมดีนี่เป็นเอาพิจารณาประการแรกเลยว่าหนีแก่ไม่ได้ประการที่สองยมหนีไข้ไม่พ้นนั่งอยู่นี่มีผู้ใดสิบ่เป็นไข้มีบ่ย่อมมีดอกยมจะกินอาหารดีขนาดไหนนอนห้องแอร์ดูแลสุขภาพดียังไงยมก็หนีไข้ไม่พ้นพระพุทธเจ้าเนี่ยร่างกายของเรานี่มันเป็นรังของโลกเฮาสิคนต้องตายถึงข่าวตายเนี่ยยาแก้ไม่มีเลยไม่เหมือนเราเป็นไข้เป็นไอเป็นหวัดกินน้ำอุ่นๆกินยาพาราเซตามอลลงไปมันก็หายนะแต่ความตายยอมถึงข่าวตายเนี่ยยาแก้ไม่มีตายเนี่ยเป็นผีหนีกันไม่พ้นจะเป็นพระราชาหรือมหาโจรต้องทิ้งกายสกลสู่เชิงตะกอนถึงข่าวมวยใครจะช่วยเราได้ต่อให้ห่อขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์ก็จำต้องภาคจากวิมานเพราะโยมมาบาลเนี่ยท่านไม่รับสินบนโดยเฉพาะความตายเนี่ยมันให้ความสมบูรณ์ขอคุณพ่อเฟื่องก็หน่อยที่จะต้องตายโมห้าเจ้าคอยที่นั่งอยู่ในตายเมื่อไหร่โยมยกเว้นพระเท่านั้นที่บ่ตายนะโยมนะบ่ว่าพระเป็นเศษก็ว่ามรณะพระนะโยมนะหรือภาษาบ้านเราก็เรียกว่าตายนั่นแหละโยม
โยมความตายนี่ถ้าเรามองให้เป็นนี่มันจะเห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเลยโยมนะโดยเฉพาะความตายนี่มันจะเป็นเทวทูตความตายนี่จะเป็นสารดีกาของชีวิตความตายนี่จะเป็นมหาโจรปล้นชีวิตความตายนี่จะเป็นสถานีสุดท้ายของชีวิตและทุกชีวิต ทำไมถึงบอกว่าความตายเป็นเทวทูตตอนนี้คุณพ่อเฟืองของเราเนี่ยกำลังทำหน้าที่ในการเป็นเทวทูตอยู่นะโยมนะก็คือทูตส่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องอนิจจังคือความไม่เที่ยงเกิดเท่าไหร่ตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอทั้งผู้ดีเข็นใจตายเตียนยอมแม้ตัวหมอยังต้องตายวายชีวานี่เป็นเทวทูตวันนี้อยู่ใต้ชายคาวันข้างหน้าอยู่ใต้ฝาโลงเหมือนท่านนี่ท่านกำลังเป็นอาจารย์ใหญ่หรือเป็นครูใหญ่กำลังสอนพวกเราอยู่แต่ก่อนท่านก็เคยเดินไปนั่นเดินไปนี่กินนั่นกินนี่อยากจะร้องเพลงนั่นอยากจะพูดนี่ก็พูดได้แต่พอตายไปแล้วพูดไม่ได้เราท่านทั้งหลายก็จะเป็นเหมือนท่านนี่เป็นเทวทูตความตายเป็นสารดีกาของชีวิตก็คือเป็นประกาศิษย์ของพญามัจจุราชจะผัดผ่อนลูกทอนดีกาไม่ได้ให้ความเป็นธรรมเสมอเหมือนกันหมดมันไม่ได้เลือกเฉพาะคนพ่อเฟืองเท่านั้นที่จะต้องตายมันไม่เลือกว่าคนนั้นจนคนนี้รวยคนนี้สวยคนนี้หล่อคนรวยนี่ต้องอายุยืนคนจนนี่ต้องอายุสั้นมันไม่แบบนั้นมันให้ความเป็นธรรมเสมอเหมือนกันหมดความตายเป็นมหาโจรปล้นชีวิตก็คือปล้นเอาทุกสิ่งทุกอย่างจากเราไปทำให้เราจากบุคคลที่เรารักแล้วก็จากบุคคลที่รักเราความตายเป็นสถานีสุดท้ายของชีวิตท่านบอกว่ามีเกิดเป็นสถานีต้นทางมีแก่มีชรามีพยาธิเป็นสถานีย่อยและมีความตายเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางของทุกชีวิตโยมชีวิตของเราก็เปรียบเสมือนกับนั่งรถไฟสถานีต้นทางพวกเราก็คือสุรินทร์ปลายทางของเราก็คือกรุงเทพมหานครตอนนี้จังหวัดสถานีใดละโยมพวกเราคนก็เขาลักซีล่ะเลยสระบุรีไปละไก่ละไก่ละไก่น้ำไก่สิตายละพวกเราคนและความตายนี่เป็นสมบัติของทุกชีวิตทุกชีวิตเกิดมาได้รับสมบัติหนึ่งชิ้นติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็คือตายเพียงแค่จะตายช้าตายเร็วเท่านั้นวันนี้อาจจะเป็นคิวของคุณพ่อเฟืองวันข้างหน้าอาจจะเป็นคิวของเราก็ได้ฉะนั้นท่านถึงให้เราพิจารณาว่าทุกคนต้องตายมันจะทำให้เราไม่ประมาทโดยเฉพาะความตายนี่มันเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้ทายไม่ออกแล้วก็บอกไม่ถูกนั่งอยู่นี่บ่ฮู้ว่าเจ้าของสิอายุสั้นหรืออายุยืนนั่งอยู่นี่บ่ฮู้ว่าเจ้าของสิตายเวลาใดนั่งอยู่นี่บ่ฮู้ว่าเจ้าของสิตายโดยโลกนี้หยังนั่งอยู่นี่บ่ฮู้ว่าเจ้าของสิตายบัดใดนั่งอยู่นี่บ่ฮู้ว่าเจ้าของตายไปแล้วสิไปเกิดเป็นอีหยังนี่ยอมถ้าถึงให้เราพิจารณาว่าทุกคนต้องตายหูแต่เมื่อเกิดเท่านั้นนะโยมก็เขียนไว้ในบัตรประชาชนแต่วันตายเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้คุณพ่อ486วันตายของท่านก็คือวันที่6เมษายน2566นี่รู้แต่วันเกิดแต่วันตายเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้ท่านนี่เราพิจารณาว่าทุกคนต้องตายหนีบ่มงกลมบ่วิทย์ดอกโยมและประการที่4ต้องไกลจากของรักสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เคยแสวงหามาทั้งชีวิตนี่โยมพอความตายมาเยือนเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างจากบุคคลที่เรารักแล้วก็จากบุคคลที่รักเราประโยชน์สรรพสิ่งคือของใช้อย่าเข้าใจว่าเป็นของฉันห้องดุสิ่งดุอย่างที่เขาหามาขอบครองนี่โยมก่อนที่เราจะเป็นเจ้าของคนอื่นเขาเป็นเจ้าของมาก่อนแล้วพอเราตายไปพักก็เอาชื่อเราออกเอาชื่อคนอื่นมาใส่ประโยชน์ทรัพย์สมบัติสิ่งของเงินทองนี่มันเป็นสมบัติของโลกที่เรายืมโลกมาใช้เพียงแค่ชั่วคู่ชั่วคราวสักวันหนึ่งเราก็ต้องส่งคืนโลกหมดก็จะทำให้เราส่งโดยอัตโนมัติฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาว่าต้องไกลจากของรัก
และประการสุดท้ายท้ายสุดถ้าเราพิจารณาเพื่อความไม่ประมาทก็คือต้องเป็นไปตามวัฏจักรของกรรมโยมคนเราเกิดมาแตกต่างกันเป็นเพราะอะไรบางคนว่าเป็นเพราะว่าพรหมลิขิตที่จริงไม่ใช่นะโยมนะพระพุทธเจ้าท่านบอกคนเราเกิดมาแตกต่างกันนี่ไม่ใช่ผมลิขิตไม่ใช่เป็นเพราะอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เป็นเพราะการโคจรของดวงจันทร์ดวงดาวแต่ที่คนเราเกิดมาแตกต่างกันนี่มันเป็นเพราะว่ากรรมนี่แหละมันเป็นตัวลิขิตพระพุทธเจ้าท่านบอกคนบางคนเกิดมา3วันดี4วันไข้7ป่วยอรอแดนอายุสั้นบุคคลนั้นในอดีตชาติหรือแม้แต่ปัจจุบันชาติชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบเบียดเบียนสัตว์อายุก็เลยสั้นแต่คนบางคนเกิดมาในสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนก็เพราะว่าเขารักษาศีลข้อที่1ดีพุทธเจ้าท่านเรียกว่าทานนี่ทำให้รวยคนเราเกิดมารวยจนต่างกันนี่เป็นเพราะว่าให้ทานหรือว่าทำบุญมาไม่เหมือนกันนะเกิดมาจนไม่ทำบุญมาน้อยก็ได้ท่านที่ว่าทานนี่ทำให้รวยศีลนี่ทำให้สวยทำให้หล่อคนเราเกิดมาสวยหล่อแตกต่างกันนั้นก็เป็นเพราะว่าเรารักษาศีลมาไม่เท่ากันส่วนภาวนานี่ทำให้ฉลาดทำให้เจริญคนเราเกิดมาฉลาดเจริญแตกต่างกันนั้นก็เป็นเพราะว่าเราปฏิบัติธรรมมาไม่เหมือนกันฉะนั้นโยมสิ่งเหล่านี้ท่านให้เราพิจารณาในเรื่องโยมเด้อโดยเฉพาะเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่ไปรวมงานศพมาตั้งแต่น้อยหอดใหญ่นับไม่ถ้วนเกือบทุกคืนเกือบทุกวันโยมเราได้อะไรจากการมางานศพของคุณพ่อเฟืองซ่อนกลิ่นบ้างโยมผู้ลังคนก็ได้มังข้าวต้มไปละได้ชื่นชมของชำร่วยได้รวยทางลัดได้นับอายุของผู้ตายไว้แทงหวยไปกุลังกบก็ได้ช่วยให้เราไม่ประมาทกุลังกบก็ได้เรียนบกเรียนไผ่ตำบลว่าจักเพิ่นว่ากุลังกบก็อาศัยเมืองเล็กฟ้าโลกเมืองตัวแรงเอาไว้เพิ่นว่าโมเมนต์สมั่งงวดหนาบอกเพิ่นว่าพุทธลอตเตอรี่ขี้พานเพิ่นถ้าเรามองในทางโลกเนี่ยมันก็จะได้ตามที่ตมาภาพว่านั่นแหละโยมแต่จริงๆโยมถ้าเราไปงานศพแต่ละทีโยมควรที่จะได้ธรรมะจากผีของดินจากพระใบงานศพแต่ละทีควรที่จะเอาศพของผู้ตายนี่เป็นครูเอาผู้อยู่คือเป็นนักเรียนโดยเฉพาะเนื่องจากเวลามันมีจำกัดโยมสิ่งที่เราจะได้จากการมางานศพของคุณพ่อเฟืองสั้นกินหรืองานศพใครก็แล้วแต่เลยโยมตมาภาพจะสรุปประมวลลงสั้นๆสิ่งที่เราจะได้เราจะได้4ข้อด้วยกันกูลองคนลองหนึ่งว่าหาบันนี้มาวาซีซีหาซีว่องวดดีเป็นว่าเราจะได้4ข้อด้วยกันจากการมางานศพของคุณพ่อเฟืองสร้างกิจประการที่1ท่านบอกว่าได้มาไว้อะไรประการที่2ได้เห็นน้ำใจของผู้ที่มีชีวิตอยู่บนลอตเตอรี่ไม่ดีได้ไหมประการที่3ได้เห็นความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานและประการที่4ได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีของญาติพี่น้องนี่เราจะได้4ข้อโยมจากการมางานศพของคุณพ่อเฟืองซ่อนกลิ่นประการที่1ท่านได้บอกว่าได้มาไว้อะไรพอเราทราบข่าวว่าคุณพ่อเฟืองซ่อนกลิ่นเสียชีวิตลงเนี่ยเราจะอยู่ไกลแสนไกลขนาดไหนสิยากแสนยากขนาดไหนโยมพอทราบข่าวว่าเพิ่นเสียชีวิตลงเราก็ต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่างในการเดินทางมาร่วมกันไว้อะไรเห็นไหมบางคนมาก็ไม่ได้มาตัวเปล่ามีพวงหรีดมาด้วยบมจไทยประกันชีวิตเห็นบอกมีหอยพัดลมอยู่ได้ไหมบางคนก็มีเสือมีหมอนมีข้าวสารมีปัจจัยหรือแม้แต่เป็นประจำทุกค่ำคืนเราก็แต่งชุดสีขาวชุดสีดำมาเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดพระพิธรรมผู้ลองคนบอกขาวผู้ลองคนบอกขาวแต่เสือหัวกับขาวหอมนั่นเองครับ เป็นการบอกถึงว่ามาไว้อะไรประการที่สองโยมได้เห็นน้ำใจของผู้ที่มีชีวิตอยู่ เขาบอกว่าในยามที่คนจะเห็นยามเจ็บยามจนยามเจ๋งยามจากการยามเป็นนี่ได้เห็นน้ำใจจ
จากกันยามตายหรือได้เห็นน้ำตาโดยเฉพาะงานศพเป็นงานโศกเศร้าเป็นงานสูญเสียเป็นงานที่ไม่มีใครปรารถนาอยากจะให้มันเกิดหรอกแต่เมื่อมันเกิดแล้วเราก็มาให้กำลังใจกันเห็นบอกงานศพเฮาเพิ่นก็ยังเฮือนเฮาเพิ่นก็ยังไปพอถึงงานศพเพิ่นเฮาก็ต้องมาเป็นอันว่ารู้กันไม่จำเป็นต้องพิมพ์การ์ดบอกบุญไม่จำเป็นต้องถือธูปเดินบอกงานเหมือนสมัยก่อนแล้วได้ยินเสียงผู้ได้ยินเสียงบ้างไฟได้ยินเสียงผู้ใหญ่บ้านได้ยินเสียงธรณีการเสกฉะนั้นมาแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจนะโยมนะมาช่วยงานนะไม่ได้มาช่วยกินกูลองก้อนบริมาซอยงานได้มาซอยกินสามเติมจะผ่าผอมบ่คือจัดงานบ่คือแต่เป็นเรื่องกูลมหมูหลายกว่านี้เพิ่นว่านะมีการเกถาผอมนะโยมเนาะก็เสกกินเท่าใดก็กินเท่านั้นแล้วโยมฉะนั้นโยมเรามาให้กำลังใจกันไม่ได้มากินไม่ได้มาซ้ำเติมกันเจ้าภาพสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักเขาก็โศกเศร้าเสียใจอีกแล้วอยู่แล้วถ้าเขาได้ยินคำพูดเหล่านี้ออกจากปากเลยมันก็จะยิ่งเพิ่มความทุกข์ใจให้กับเจ้าภาพฉะนั้นเขามีเท่าไรก็กินเท่านั้นเลยโยมพัดมีกับบ่มีไว้เพิ่นว่าลาบหมูกับบ่มีไว้เพิ่นว่าถ้าเป็นเรื่องกูนี่โอ้ยลาบหมูหลายครับเพิ่นว่ามีห่อลาบงวกเพิ่นฉะนั้นโยมได้เห็นน้ำใจวันนี้ตามภาพก็ได้เห็นน้ำจิตน้ำใจของญาติโยมชาวบ้านของเรานี่ถึงแม้อากาศจะร้อนพ่อทายโยมว่าเออธรรมะว่างๆห่อนกว่านี้เพิ่นว่าว่าถ้าห่อนกว่านี้ผู้ขาก็คือสิได้แก่ผ่าเถียดเพิ่นว่าขณะนี้ก็ร้อนนะโยมเนาะมันเข้าสู่หน้าร้อนแล้วดีที่มีพัดลมเป็นเทศว่างๆโยมเพื่อผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นว่าอู้ยห่อนครับอยู่ไต่เต็นแบบนี้แล้วโอ้ผิวเลยตมาผ่าห่อนแห้งนะความร้อนอบอ้าวย่อมมาก่อนฝนนะโยมนะไม่แน่ฝนอาจจะมาก็ได้ฉะนั้นได้เห็นน้ำใจของผู้ที่มีชีวิตอยู่ประการที่3โยมได้เห็นความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานโดยเฉพาะคุณพ่อเฟืองซ่อนกลิ่นนี่เพิ่นก็มีลูกมีหลานมีญาติมีพี่มีน้องมีเมียบ่บ่มีเมียติบ่มีลูกติโอ้ลูกหลายคนอยู่โอ้เมียเราเสียแล้วเนาะโดยเฉพาะคุณพ่อเฟืองนี่ท่านก็มีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องถามว่าการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ย่ำใดดีที่สุดย่อมตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตอบแทนตอนไหนดีที่สุดฮัลโหลโอ้คนนี้มนต์มาเทศน์มาถามนะโยมครับเออตอนมีชีวิตอยู่นั่นแหละดีที่สุดแต่คนเฮากับแปลกนะโยมแปลกจังใดมักเอาอาหารมาเยี่ยมตอนป่วยมักช่วยตอนตายแล้วกลับให้ร้ายตอนเป็นคนเรามักเอาความดีมายกย่องเมื่อ4โมงเย็นนี่มันเป็นสัจธรรมที่เรากำลังประสบพบเจอกันโยมมักเอาอาหารมาเยี่ยมตอนป่วยเอาป่วยบ่ได้กินดอกนะโยมเนาะปุ่นขอโรงพยาบาลปุ่นพอกู้แม่กู้ยาที่เรากินได้เห็นบ่อยังเฮาเป็นเด็กหน่อยอยากกินหยังเพิ่นก็หามาให้กินบ่มีเงินก็ยืมนี่ยืมสินญาติลูกผู้บ่ได้กินคือลูกคนอื่นแต่ลูกบางคนมีงานทำมีเงินเก็บอยากกินอีหยังซื้อมากินเจ้าของแต่บ่เคยซื้อมาฝากพ่อฝากแม่แม่ถามมื้อสิไปไสล่ะบักล่ะไปตลาดตัวแม่เออถ้าไปตลาดซื้อก๋วยเตี๋ยวแม่กูกินได้เด้อสดน้ำหอมๆก็สิซ่วงเท่าสิตายกินขึ้นได้หน่อยมันว่ามึงบ่ได้กินนะมึงสิไปใส่ระบักแล้วโอ้ยไปตลาดต้องพอเออถ้าไปตลาดนี่ซื้อทุเรียนภูเขาไฟแม่กูกินได้เด้อเห็นแต่แม่ยายสีเรากินเป็นตะแซ่บเท่าสิตายเทศกินขึ้นหักมันว่ามามันหาว่าพาเทศกินยงนี่มักเอาอาหารมาเยี่ยมตอนป่วยมักช่วยตอนตายโอ้ยยงสิยากแสนยากขนาดได้ไก่แสนไก่ขนาดแต่ยกงานสมพ่อเขามาซอยกัน
แล้วกลับให้ร้ายตอนเป็นในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็นินทาว่าร้ายโอ้มันซัวจังสันมันเลวจังสี่พนมักเอาความดีมายกย่องว่าสี่มงเย็นสี่ซัวสี่เลวสี่เมาสี่ตีลูกตีล้านตีญาติพี่น้องกันอันใดก็ตามย่อมก่อนติดสิบเผาพิธีกรประกาศสิบประกาศว่าดีจังสันจังสี่อันจนผู้เป็นเมียสงสัยอันก็ติดตายมันเป็นผัวกูของพนมอ่ะมันคือจังดีครับแผ่พนมโอ้กูได้ผัวดีจังสี่ก็สิสาถูแล้ววะการเอาความดีมายกย่องก็เพื่อที่จะให้เราได้เทิดทูนแล้วก็โหสิกรรมให้กันและกันนั่นเองฉะนั้นญาติโยมพ่อแม่ไม่ใช่ยาคูรีบกตัญญูก่อนหมดอายุนี่เจ้าภาพท่านเอานมมาถวายตมภาพตมภาพเป็นผู้ที่ไม่ฉันนมอยู่แล้วตั้งแต่เกิดอาศัยนำเขาจึงไงมหอตุมาเนี่ยนำเขาก็สมเกลือตอนแม่เด็กหน่อยแล้วอยากจนร้ายโยมข้าวกับเกลือก็กินมาแล้วข้าวคุกกับน้ำปลาเขาหอมๆผสมกับน้ำปลาตาใส่ตันโอ้จิ้มมันแสบพ่อแม่แยกทางกันเนี่ยเพิ่นไปอยู่กรุงเทพผู้ขาไปอยู่กับยายบ่มีนมได้ยอมสิไปกินนมยายแล้วมันก็เหี่ยวหมดมันยอมนมผู้เฒ่าไปซื้อนมผงมากินก็บ่มีเงินก็อาศัยกินน้ำคือบ่ได้กินนมเหี่ยวยายดอกยอมนมนี่ที่เจ้าภาพมาถวายตมภาพนี่มันจะมีวันผลิตกำกับไว้ข้างกล่องมีวันหมดอายุกำกับไว้ข้างกล่องเราสามารถดูแล้วรู้ได้มันผลิตวันไหนจะหมดอายุวันไหนกินได้ถึงวันไหนแต่ชีวิตของพ่อของแม่เราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้เลยว่าท่านจะอยู่กับเราได้จนถึงวันไหนบางทีเราอาจจะจากท่านไปก่อนหรือว่าท่านอาจจะจากเราไปก่อนก็ได้พ่อแม่เลี้ยงเรามาด้วยน้ำนมเราอยากส่งท่านด้วยน้ำตาอย่าให้พ่อแม่เป็นคนแรกที่เราลืมคนสุดท้ายที่เราคิดถึงอย่าให้ความสำคัญกับพ่อกับแม่เฉพาะวันพ่อวันแม่เพราะตอนที่เราอ้อแอคนสำคัญที่สุดในชีวิตของพ่อแม่ก็คือเราโยมชีวิตของพ่อของแม่ของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับเทียนได้โยมสังเกตเห็นหรือเปล่าโยมไม่ว่าจะเป็นงานศพใครก็แล้วแต่พ่อตาแต่ผู้ใดตายลงปั๊บเพิ่นสิจุดเทียนเวลาลงศพเห็นบ่หามเทียนดับหามเทียนหมอดถ้าเทียนดับเทียนหมอดต่อๆกันบ่เพิ่นจุดไว้เห็นหยังย่องไปถามบางๆก็จุดเป็นแสงสว่างพุ่นน่ะนำทางคนตายไปสวรรค์พุ่นน่ะที่จริงคนตายจะไปสวรรค์จะลงนรกนี่มันบ่ได้เกี่ยวกับเทียนดอกย่องแต่ที่ท่านจุดขึ้นน่ะมันเป็นปริศนาธรรมสอนพวกเราชีวิตของคุณพ่อเฟืองซ่อนกิจชีวิตของพ่อของแม่ของข้าเนี่ยกับเปียกสมันกับเทียนไปนะเทียนเนี่ยมันให้แสงสว่างมากเท่าไหร่ลำเทียนเองก็จะสั้นลงสั้นลงเปรียบเสมือนกับชีวิตของพ่อแม่ให้โลกมากแค่ไหนอายุของท่านก็จะสั้นลงสั้นลงเราจะสังเกตเห็นบางครั้งเทียนมันก็ลุกช่องช่องชะชวาหรือบางครั้งก็ริบหรี่หรือไม่ก็ดับแล้วน้ำตาเทียนก็ไหลหยดย้อยเปรียบเสมือนกับหยาดน้ำตาของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ท้ายที่สุดโยมเทียนที่จุดขึ้นจะเหลือเพียงแค่ไส้ดำดำวาระสุดท้ายของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราก็จะเป็นเช่นนั้นจะเหลือเพียงแค่กระดูกที่เป็นเท่าตาให้ลูกถือโกรธไปรับที่เชิงตะกอนเพราะชีวิตของเราเกิดมาบนกองดินทำมาหากินบนกองงานสุขสำราญบนกองเงินเดินเข้าไปบนกองฟอนนอนอยู่บนกองไฟตายไปก็เหลือแต่กองกระดูกแล้วก็ไปกองอัญญะให้ลูกหลานไปรับที่เชิงตะกอนตมภาพไปถามลูกหลายคนนะโยมจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เมื่อไหร่ลูกบางคนก็ตอบว่า10ปีบ้าง20ปีบ้างให้หนูเรียนจบก่อนให้หนูมีงานทำให้หนูรวยให้หนูว่างก่อนบ้างถามว่าพ่อแม่จะอยู่จนถึงวันนั้นได้ไหมชีวิตคนเราไม่แน่นอนนะลูกบางคนในขณะที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่ขนมสักก้อนหนึ่งน้ำสักแก้วหนึ่งไม่เคยให้พ่อให้แม่เลยแต่พอคุณพ่อคุณแม่ตายลงไปนำร่างที่ไร้วิญญาณของท่านใส่โลงทองอย่างดีนิมนต์พระมาสวด3วัน3คืนคิดว่าดวงวิญญาณของท่านจะไปสู่สวงสวรรค์คุณพ่อเฟืองท่านจะได้อะไรบ้างโยมพ่อแม่เราจะได้อะไรบ้างถ้าหากท่านตายไปเดี๋ยวนี้ท่านจะได้อะไรบ้างจะได้เพียงแค่ข้าวต้มถ้วยเดียวแล้วน้ำเปล่าครึ่งแก้วใส่ถาดเอาไปวางไว้ข้างโรงศพเท่านั้นหรือ
แล้วลูกชายลูกหญิงผู้โง่เขาก็จะไปเคาะข้างโรงพร้อมกับพูดว่าพ่อจ๋าลุกขึ้นมากินน้ำเถอะแม่จ๋าลุกขึ้นมากินข้าวเถอะพ่อจ๋าแม่จ๋าพระมาแล้วมาฟังพระเทศแต่ในขณะที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่เราจะได้ยินคำเหล่านี้จากปากของท่านว่าลูกจ๋าลูกหิวหรือเปล่าลูกจ๋าลูกไม่สบายหรือเปล่าลูกจ๋าลูกต้องการอะไรหรือเปล่าจะมีลูกสักกี่คนที่จะถามพ่อถามแม่เช่นนั้นหรือเราจะรอให้ท่านตายไปเสียก่อนค่อยทำอย่างนั้นหรือถ้าเราต้องการสักวันเราจะได้ตามที่เราต้องการนะเขาบอกว่าเรารักคนอื่นได้เราช่วยงานคนอื่นได้เราต้องรักพ่อช่วยงานแม่ได้เราอาจจะมีเพื่อนมีแฟนมีลูกได้หลายคนแต่โยมเชื่อไหมเราจะมีพ่อมีแม่ได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแหละพ่อแม่ใครที่ยังมีอายุอยู่มีชีวิตอยู่ก็ต่ออายุให้กับท่านต่อยังไงโยมน้ำในตู้เย็นๆแก้วหนึ่งเอาให้ท่านดื่มสามารถต่อชีวิตท่านได้เป็นปีๆอย่าไปท่านดื่มตอนที่ท่านไม่มีชีวิตมันไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายอะไรจัดห้องนอนให้ท่าน1ครั้งยังดีกว่าซื้อโรงศพให้ท่านนอนมอบดอกไม้ให้ท่าน1ดอกยังดีกว่ารอมอบดอกไม้จันทร์จัดอาหารรวนชั้นเลิศถวายพระต้องสละทั้งเวลาและทรัพย์สินหวังผลบุญหนุนนำคำชีวินพระได้กินของดีกันทุกวันไปพระแท้ๆพ่อแม่เราที่อยู่บ้านข้าวสักจานเคยตักให้ท่านไหมท่านกินอยู่นอนหลับกันอย่างไรแค่โทรไปวันละครั้งยังไม่มีรีบเถิดนะทำบุญกับพ่อแม่ดีแน่แท้ก่อนท่านตายกลายเป็นผีผลบุญกตัญญูกตเวทีนั้นมากมีเหลือล้นผลประมาณต่อให้ตักบาตรพระเป็นล้านครั้งสร้างโบสถ์หลังใหญ่โตมหาศาลไม่เทียบเท่าข้าวหนึ่งจานที่เราท่านให้พ่อแม่แค่ครั้งเดียวเห็นไหมอานิสงส์มากมายมหาศาลได้ยอมนะฉะนั้นตอบแทนบุญคุณท่านในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ดีที่สุดอยู่เราก็ต้องเลี้ยงกายเลี้ยงกายอย่างเดียวไม่ได้โยมต้องเลี้ยงใจท่านด้วยคนเราคนเลี้ยงแต่กายให้แต่เงินให้แต่ของแต่ยางฟางคนบอกเคยถามเป็นพ่อเถื่อกินเผาย่างอาบน้ำย่างบอกเคยกอดเราสั่งบอกเคยบอกหักบอกเคยหอมเกี่ยวบอกเคยนั่งกินเขาก็เพิ่งสั่งฉะนั้นเราเลี้ยงกายด้วยเราก็ต้องเลี้ยงใจท่านด้วยตายเราก็ต้องเลี้ยงวิญญาณเลี้ยงวิญญาณยังไงโยมโดยเฉพาะ10อย่างที่ผีอยากได้คนตายอยากขอที่จริงคนตายท่านตายไปแล้วท่านไม่สามารถในการที่จะบอกไม่สามารถในการที่จะพูดได้หรอกแต่ถ้าท่านพูดได้ท่านก็คงจะพูดดังนี้ถ้าเราทำได้คนตายจะนอนตายตาหลับอยู่ตายไปแล้วก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์และคนผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขท่านอยากได้อยากขออะไรโยมเนื่องจากเวลามันหมดเวลาอัตมาภาพจะพูดเฉพาะหัวข้อจะไม่ขยายความถ้าโยมอยากฟังโยมต้องนิมนต์งานมาโดยเฉพาะ10อย่างที่ผีอยากได้คนตายอยากขอเฮ็ดให้ได้เด้อลูกหลานคุณพ่อเฟื่องถ้าเฮ็ดได้เพิ่นสินอนตายตารับเลยนะเพิ่นสิไปสู่สุคติโลกสวรรค์2 อยากได้ความรักความเคารพ 3 อยากให้จัดการเรื่องงานศพ 4 อยากให้บริหารเรื่องทรัพย์ 5 อยากให้เก็บบางเรื่องไว้เป็นความลับ 6 อยากให้คิดถึงแต่ความประทับใจ 7 อยากให้ดูแลคนรักแล้วก็ห่วงใย 8 อยากเกิดชาติใหม่แล้วมาพบเจอกัน 9 อยากให้ยึดมั่นสามัคคีและประการที่10 โยมอยากให้ทำความดีแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้กับท่านบ้างนี่ลูกหลานในนอกบ้านหนึ่งเมื่อเดียวให้สามัคคีกองเกี่ยวกันไว้ย่อมมาเจ็บป่วยไข้กระซอยกันปัวย่อมมามรณะเมียนกระซอยกันเมียนขาด
สงสัยสมจุดพ่องสักการให้ดอกทรงถึงบุญบุญนี่พามูนี่เหมือนกล่าวสอนให้พวกเฮาพี่น้องต่อหูดอกแตกต่างหวังให้เฮาได้ข่าวถึงฝั่งปฏิภาณเอาว่องไวกระทำไปให้ถือป้องเดินตามข้องพุทธเจ้าองค์เงานอกพุทธใสไปทางข้ามบุญข้ามบุญตกแต่งแต่มีมั่นสัตว์ฝ่าข้ามนาบัตนาตายบุญบางหายบ่มีผู้ใดทรงเห็นตกเพราะโมโหเอาวิสามาปิดบังบ่เห็นแจ้งมันจะติดตัวนะทำชั่วชั่วนี่มันจะติดตามตายไปแล้วอะไรไปไม่ได้แม้แต่เงินในปากสับปะเลอเขายังไม่ให้เราคืนคิดขึ้นมาแล้วมันหน้าโกงคืนต้องนุ่งผ้าสองผืนวันเกิดวันตายล่อนจ้นมาล่อนจ้นไปบ่มีผู้ใดเอาอย่างติดตกไปได้ประโยชน์ทรัพย์สมบัติอย่างเก่งส่งเราได้แค่เตียงโรงพยาบาลลูกหลานส่งได้แค่เชิงตะกอนแต่บุญกุศลที่มันจะเป็นบุญเป็นรองส่งเราถึงข้ามภพข้ามชาติอัตมาภาพจึงได้ยกสุภาษิตขึ้นไว้เบื้องต้นนั่นแหละว่าปุญญานิปะระโลกสมิงปฏิฐาโหติปานินันติแปลเป็นภาษาไทยที่โยมว่าบุญยังส่งให้ถึงสุขาวดีอัตมาภาพจึงพูดอยู่เป็นประจำในรายการธรรมะก่อนนอนนิเทศทุกคืนได้โยมนะ2ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งอัตมาภาพได้พูดอยู่เป็นประจำว่าคนเราตายไปแล้วก็เปรียบเสมือนกับการที่จะไปต่างประเทศการที่จะไปต่างประเทศได้หนึ่งต้องมีพาสปอร์ต2ต้องขอวีซ่า3โยมตายไปแล้วจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ก็ต้องอาศัยอำนาจของบุญเท่านั้นสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงมากมีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามาแล้วเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวว่าใครจะแย่งชิงแต่บุญนี่ไม่มีหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงนี่เราจะต้องสร้างเองฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายอาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงธรรมมาตั้งแต่เบื้องต้นโดยเฉพาะได้หยิบยกเอาชีวิตของคุณพ่อเฟืองสร้างกินเป็นครูเอาผู้อยู่คือพวกเราเป็นนักเรียนเรียนรู้อารยมเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตวันนี้อยู่ใต้ชายคาวันข้างหน้าอยู่ใต้ฝาโลงเหมือนคุณพ่อเฟืองโลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่นะแต่โลงศพเนี่ยมีไว้ใส่คนตายฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ตายด้วยกันทุกคนยกเว้นภาพกับเนรเท่านั้น เมื่อเรารู้ว่าเราท่านทั้งหลายจะต้องตายเราท่านทั้งหลายก็ควรที่จะไม่ประมาทใช้ชีวิตเปรียบเสมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายมันจะทำให้เราไม่ประมาทไม่มัวมาโลภมาโกรธมาหลงมันจะทำให้เราสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีเพื่อที่จะเป็นเสบียงในการที่จะไปพบหน้าชาติหน้าและธรรมภาพก็สอนให้เราท่านทั้งหลายได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่อยู่เราก็เลี้ยงกายเลี้ยงใจท่านตายเราก็เลี้ยงวิญญาณเลี้ยงวิญญาณสิบข้อตามที่ธรรมภาพว่านั่นแหละอยู่เราก็ประทับจากผู้ประทับแล้วก็สอนให้เราท่านทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีเพื่อที่จะเป็นเสบียงในการที่จะไปพบหน้าชาติหน้าตรงกับคำก่อนที่ธรรมภาพยกขึ้นไว้เบื้องต้นว่าอันชีวิตคนเราก็เท่านี้จนหรือมีคนเราก็เท่านั้นวาสนาคนเราไม่เท่ากันอันความตายเท่านั้นที่เท่าเทียมอันชีวิตคนเราก็เท่านี้ตายเป็นผีต้องลงอย่าสงสัยถึงใหญ่โตพับฟ้าสักเพียงใดก็ไม่ใหญ่ไปกว่าเท่านี้มีชีวิตแสนสั้นนักยากอยู่ยังเกิดต้องตายสลายไปไม่จีรังชีวิตอย่างควรสร้างเสริมเติมความดีอิมินากัตตคุณเถนะด้วยบุญกุศลคุณงามความดีบุญบารมีที่คุณพ่อเฟืองสร้างกิ่นผู้ที่ล้มเสียหายตายเสียจากได้สั่งสมกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีไว้ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่เมื่อท่านล้มเสียหายตายเสียจากไปลูกหลานญาติพี่น้องตลอดทั้งสาธุชนที่มาร่วมบุญในวันนี้ร่วมงานในวันนี้ได้ร่วมการสั่งสมกระทำบำเพ็ญปัจจัย
เป็นอุปนิสัยตามส่งสนับสนุนโดยบันดาลประทานพรให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อเฟืองสร้างกลิ่นถ้าท่านตกทุกข์ก็ขอพ้นจากทุกข์มีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปหากท่านไม่สามารถรับรู้ด้วยญาณวิถีใดขอเทพเจ้าเหล่าเทวาผู้มีหูทิพตาทิพย์โปรดนำข่าวสารการกุศลไปแจ้งให้ท่านได้ทราบเมื่อทราบแล้วก็จงอนุโมทนาบุญกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังด้วยบุญกุศลคุณงามความดีความกตัญญูกตเวทีที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสั่งสมกระทำบำเพ็ญในวันนี้หรือความดีที่ทำในข้างไหนให้ทุกท่านปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคภัยจิตจันใสร่มเย็นเป็นสุขอัตมภาพแสดงธรรมมาก็เห็นสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยปการัชนี